นพดลชี้ชูศักดิ์ไม่น้อยใจส.ส.พรรคตีตกข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 15:14 น.นพดลชี้ชูศักดิ์ไม่น้อยใจส.ส.พรรคตีตกข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมย้ำเพื่อไทยไม่มีนโยบายล้างผิดหมู่110และหมู่112เมื่อวันที่26ตุลาคมนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีมีข้อวิจารณ์ว่าส.ส.พรรคพท.โหวตไม่เห็นชอบข้อสังเกตรายงานการศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่เสนอโดยพรรคพท.และนายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคพท.เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.ว่ารายงานของกมท.นั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือตัวรายงานและข้อสังเกตสำหรับส่วนที่ตัวรายงานสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่รับทราบโดยไม่ต้องลงมติแต่ส่วนที่สองซึ่งเป็นข้อสังเกตนั้นต้องมีการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่แม้สภาโหวตไม่เห็นชอบกับส่วนที่สองซึ่งเป็นข้อสังเกตตัวรายงานส่วนที่หนึ่งนั้นถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมายอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติให้ส.ส.ของพรรคโหวตไปทางหนึ่งทางใดจึงปรากฏผลการลงมติว่ามีส.ส. 115 คนโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนซึ่งมีเหตุผลแตกต่างกันไปนายชูศักดิ์เป็นผู้อาวุโสไม่ได้น้อยใจใดๆนายนพดลกล่าวนายนพดลกล่าวต่อว่าทั้งนี้หากสมมุติว่าสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมท.เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ก็ไม่สามารถไปบังคับคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อยู่ดีดังนั้นผลในทางปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้นส่วนคณะรัฐมนตรีจะขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะไปพิจารณาร่วมกันซึ่งไม่ต้องผูกมัดกับมติของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะไปพิจารณาว่าจะเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่และถ้าเสนอจะนิรโทษกรรมความผิดใดบ้างแต่พรรคพ.ท.ยืนยันอย่างหนักแน่นมาตลอดว่าโทษกรรมความผิดตามมาตรา110และมาตรา112การนิรโทษกรรมทางการเมืองจะต้องนำไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ในชาติไม่ควรนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตจึงหวังว่าทุกฝ่ายจะก้าวข้ามความขัดแย้งและนำประเทศสู่ความมั่นคงทางการเมืองต่อไปนายนพดลกล่าวกวาตาราโร่พลิกสถานการณ์คว้ากริดแถว2โมโต้จีพีบุรีรัมย์กีฬาวันที่26ตุลาคม2567 14:37 น.เอลดิอาโบลฟาบิโอกวาตาราโร่ยอดนักบิดเฟรนช์จากมอนสเตอร์อีเนอร์จียามาฮ่าโมโต้จีพีรีดความเร็วรถแข่ง M1ทะยานคว้ากริดที่6ในศึกโมโต้ GP 2024สนาม18รายการ PT กรังปรีออฟไทยแลนด์สร้างโอกาสลุ้นอันดับกลุ่มหน้าในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์การควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทของศึก PT กรังปรีออฟไทยแลนด์2024มีขึ้นเมื่อช่วงสายวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้ท่ามกลางสภาพอากาศสดใสและการติดตามของแฟนความเร็วชาวไทยโดยกวาตาราโร่แชมป์โลก1สมัยเจ้าของรถแข่งหมายเลข20สามารถพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้สำเร็จหลังทำเวลามาเป็นอันดับ1ในการควอลิฟายช่วงแรกจากนั้นนักบิดเฟรนซ์มากดเวลาช่วงท้ายทะยานขึ้นมาคว้ากริดที่6ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที29.408วินาทีตามหลังเจ้าของโพ 0.708 วินาทีได้เริ่มเกมจากแถว2สร้างโอกาสลุ้นท็อปไฟท์ในประเทศไทยขณะที่ทีมเมทชาวสเปนิชอย่างอเล็กซ์รินเจ้าของหมายเลข42คว้ากริดที่17ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที29.835วินาทีซึ่งถือเป็นงานท้าทายอย่างมากทั้งนี้การแข่งขันรอบสปรินท์เรสจะมีขึ้นในบ่ายวันเสาร์นี้15 นาฬิกาก่อนจะดวลความเร็วรอบเมนกรังปรีในวันอาทิตย์ที่วันที่27ตุลาคมนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง SPOTV และ www.pptv36.com/live พร้อมรีรันอีกครั้งทางช่อง PPTV HD36นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 9:02 น.นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่2พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า40หน่วยงานทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ Healthy ไทย Healthy Brain และรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอันจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในอีกทางหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรหรือเพศใดก็ตามถ้าสุขภาพดีก็คือพื้นฐานของความแข็งแรงเปรียบได้กับถ้ามีบ้านที่แข็งแรงบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อย
ผู้อาศัยก็จะอยู่สบายนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวว่ารัฐบาลนี้เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข30บาทรักษาทุกที่ซึ่งในปลายปีนี้จะสามารถดูแลประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินออกกำลังกายนอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวผ่านนโยบาย Thailand Grand Tourism and Sport Year ในปี2568ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่วันที่2พฤศจิกายนสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมออกกำลังกายในวันดังกล่าวสามารถสวมเสื้อสีเหลืองแบบใดก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จัดกิจกรรมซึ่งถูกจัดไว้ในแต่ละจังหวัดสำหรับกิจกรรมส่วนกลางจัดณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตหรือติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage WRB Fighting Stroke